ื่องราวการเดินทางไปพร้อมกับเสียงดนตรีท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม Music and Traveling is a wonderful combination ในรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้ากับปอภารดลและพอลชูเกอร์สสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับพบกับพวกเราสองคนกับเรื่องเล่าของการเดินทางไปพร้อมกับเสียงดนตรีไปพบเจอกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมนะครับกับรายการที่ชื่อว่าไปไม่ตายเอาดาบหน้าโอ้โหปอพูดชัดมากเลยนะครับไปไม่ตายเอาดาบหน้านะครับกับผมปอพลาดลพรอำนวยแล้วก็ผมพอลชูเกอร์สครับสวัสดีครับทีนี้อย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของรายการเนี่ยผมก็อยากจะขออนุญาตแนะนำตัวเองสักนิดนึงของเราสองคนนะครับผมนะครับก็เป็นนักดนตรีนะครับมีอาชีพดนตรีเล่นแซกโซโฟนเล่นดนตรีแจ๊สนะครับ อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จริงๆแล้วมีเป็นคนชอบเดินทางมีประสบการณ์เดินทางมาพอสมควรเลยได้มีโอกาสโบกรถไปหลายๆที่ในโลกโบกรถจากเชียงใหม่ไปญี่ปุ่นนี่เรียกว่า3รอบโบกไปโบกกลับนะครับเคยโบกรถไปถึงยุโรปไปบ้านของคุณพ่อเนี่ยแหละจากเชียงใหม่ไปถึงอังกฤษแล้วก็เคยโบกรถรอบประเทศไทยมา1รอบครับเรียกว่าโบกกันเป็นอาชีพนักโบกเลยมันมีไหมอาชีพนี้นักโบกนักโบกเหรอมีนักเปิดหมวกแต่นักโบกไม่เคยได้ยินพูดถึงเรื่องโบกไปแล้วเนี่ยโบกเอาแซกโซโฟนไปด้วยแล้วก็เปิดหมวกเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างนึงช่วงนั้นก็โบกครั้งนึงนี่เรียกว่าร่วม3เดือนนะโบกรถ3เดือนอันนี้รอบประเทศไทยเหรอจากเชียงใหม่ไปยุโรปนี่ก็3เดือนรอบประเทศไทยก็3เดือนไม่รู้ทำไมตัวเลข3เดือนมันเป็นตัวเลขที่มันเหมือนกับว่าไม่มากไม่น้อยกำลังพอดีพอดีไม่รู้หรือเปล่าแต่ว่ากลับมาทีไรนี่ก็เรียกว่าหลายอย่างก็เปลี่ยนไปนะเหมือนนาน3เดือนนี่เหมือน3ปีก็น่าจะถูกน่าจะถูกแล้วเพราะว่าพ่อผมเคยมานั่งแบบรถไฟทรานซิเบเรียนมันกันมาที่นี่แล้วก็เขาใช้เวลาประมาณ2เดือนนิดๆเขาบอกว่าสั้นไปสั้นไปเขาบอกสั้นไปอ่ะอย่างนี้ขออนุญาตพอแนะนำตัวเองสักนิดนึงดีกว่าผมก็เป็นคนอังกฤษครับแล้วก็มาอยู่เชียงใหม่อยู่ประเทศไทยอยู่เชียงใหม่ตลอดประมาณ20ปีมาแล้วครับทำจริงๆทำหลายอย่างในระยะ20ปีที่ผ่านมาทำเคยทำร้านกาแฟร้านอาหารกับปอร้านที่ยังมีอยู่ครับ The Business Cafe มันเป็นที่หนึ่งที่ยังอยู่ในใจครับจริงๆ แล้วก็ได้เป็นนักดนตรีไม่ใช่นักดนตรีอาชีพแต่ก็ได้เป็นนักดนตรีจากที่อยู่ในเชียงใหม่อยู่ในสังคมนักดนตรีที่เชียงใหม่แล้วก็ปอก็เป็นคนที่ชวนมาเล่นแซกโซโฟนแนะนำตัวกันมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวอยากจะพาเข้ามาชวนพอคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางก้าวแรกงดงามเสมอ100ลี้ต้องมีก้าวแรก100อะไรนะ100ลี้ใช่ปะลี้ไม่รู้จักลี้มันเป็นแบบคำคนจีนอ่ะเป็นหมื่นลี้เหมือน1กิโล1ไมล์อย่างเงี้ยแต่ว่า10,000ลี้ต้องมีก้าวแรกการเดินทางต้องมีก้าวแรกก็อยากจะมาชวนพอคุยในความหมายของการเดินทางแล้วก็อยากมาชวนคุยว่าไอ้ก้าวแรกของเราที่เรารู้สึกว่าเราได้เดินทางมันคืออะไรอย่างผมเนี่ยสมัยเรียนสถาปัตย์มันจะมีวิชานึงครับที่เรียกว่าประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอาจารย์ก็จะเอาสไลด์มาโชว์เยอะมากตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีมาดูนครวัดมาดูหอไอเฟลหรือว่ามาดูพีระมิดหรือว่ามาดูอะไรมากมายไปหมดแล้วก็เรียนประวัติศาสตร์ผ่านสไลด์อันนี้เรื่องประมาณ20กว่าปีก่อนเราก็เรียนไปแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็สวยดีนะแล้วไงต่อแต่ตอนนั้นผมสมัยเรียนผมเคยได้ทุนไปญี่ปุ่นครับไปแสดงงานศิลปะได้ทุนไปแสดงงานศิลปะอยู่10วันมันมีการประกวดเหมือนแฟนต้ายุวทูตอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเกี่ยวกับวาดรูปอะไรเงี้ยก็วาดรูปส่งไปแล้วเผอิญได้ไปจำได้เลยว่าจากเด็กบ้านนอกคนนึงพอไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้นั่งรถไฟฟ้าอะไรได้กินอาหารญี่ปุ่นได้เห็นต้นซากุระได้เห็นวัดญี่ปุ่นที่มันมีเสาสีแดงใหญ่ๆรู้สึกว่าเฮ้ยที่ญี่ปุ่นแค่เห็นแบบป้ายของร้านที่เป็นภาษาของเขาเขียนสวยๆมันก็สุดยอดอยู่แล้วเนาะก็สุดยอดอยู่แล้วนะคือเวลาเราไปอยู่ร้านจริงๆกินอาหารญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่น10วันมันทำให้ผม
ห็นภาพเหมือนจะเข้าใจเรื่องของสถาปัตยกรรมตะวันออกฟูจิเห็นไหมไม่เห็นครับตอนนั้นไปเมืองไปเมืองอุจิที่เกียวโตแต่ว่าได้อยู่แค่เมืองเดียวสั้นๆมันเหมือนจะเข้าใจหลายๆเรื่องคือเรื่องเราเรียนเรื่องสเปซเราเรียนสถาปัตย์เราเรียนการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในการแบบอาคารเรียนเรื่องสเปซเรียนเรื่องแลนด์สเคปญี่ปุ่นนี่แลนด์สเคปเราต้องเรียกว่าพิเศษสวยงามที่สุดเกินคำบรรยายได้ไปวัดทองวัดเคียวมิสึวัดจำชื่อวัดไม่ได้แล้วผมเคยไปวัดทองวัดเงินจำไม่ได้เหมือนกันพิเศษสุดๆจำได้ไม่เคยลืมพอกลับมาเมืองไทยโหตั้งธงเลยว่าไปญี่ปุ่น10วันมันทำให้เราตระหนักหลายๆเรื่องนะครับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากมันทำให้ผมอยากจะออกไปเดินทางแล้วก็เห็นโลกใบนี้อยากจะเห็นหอไอเฟลจริงๆอยากจะเห็นภูมิทัศน์ของเกาะอังกฤษจริงๆอยากจะเห็นไซบีเรียอยากจะเห็นทุ่งหญ้าในมองโกเลียที่มีม้าวิ่งอยากจะเห็นนครวัดอยู่แค่ข้างๆบ้านเรานี่เองแต่เราไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสตอนนั้นตั้งธงเลยว่าถ้าเรียนจบเมื่อไหร่จะขอเวลาตัวเอง5ปีจะขอเวลาแม่5ปีว่าอยากจะไปดูโลกชัดๆด้วยตาของเราเองอันนี้เป็นความรู้สึกนั้นอยากจะแชร์เรื่องเล่าสมัยตอนที่เป็นเด็กเวลานึกย้อนเวลามีคำถามว่าเฮ้ยเราเดินทางครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ความรู้สึกของผมก็คือการผจญภัยครั้งแรกก็คือตอนที่แอบกึ่งๆหนีออกจากบ้านน่ะคล้ายๆกับว่าเอาจักรยานปั่นนะครับตอนนั้นเรียกว่าอาจจะสัก 7-8 ขวบอยากจะไปห้วยตึงเท่าคนเชียงใหม่อาจจะรู้จักห้วยตึงเท่านะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช่คนเชียงใหม่อาจจะนึกไม่ออกมันก็จะเป็นเหมือนกับบึงแต่ว่ามันอยู่ไกลออกไปนอกเมืองตอนนั้นเช่าบ้านอยู่แถวๆหลังตลาดธานินเอ้ยมีคนพูดถึงห้วยตึงเท่าเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็เรียกว่าวันนี้เราไปห้วยตึงเท่าดีกว่าเราปั่นจักรยานได้ละเราก็ค่อยๆปั่นแล้วก็ถามคนไปเรื่อยๆว่าห้วยตึงเท่าไปทางไหนครับห้วยตึงเท่าไปทางไหนครับก็ปั่นไปทางสมัยก่อนยังไม่มีซูเปอร์ไฮเวย์เนาะตรงถนนเส้นหน้าเมย่าที่จะข้ามไปคันคลองถนนคันคลองไม่มีเป็นถนน2เลนเล็กๆเล็กๆนะครับเป็นดินลูกรังก็ปั่นจักรยานข้ามไป7ยอดแล้วก็ข้ามไปคันคลองแล้วก็ถามคนไปเรื่อยๆว่าห้วยตึงเท่าไปทางไหนห้วยตึงเท่าไปทางไหนก็ปั่นไปทีนี้พอสัก4โมงเย็นมันไม่ถึงสักทีอ่ะรู้สึกว่ามันไกลมากเลยห้วยตึงเท่านี่คือเหมือนความรู้สึกผมคือเหมือนอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ถนนก็ไม่ดีแล้วก็มืดต้นไม้ก็ใหญ่มืดแบบแต่ก็พยายามแบบเอาวะเขาบอกไม่ไกลแล้วเนี่ยห้วยถึงเท่าอยู่ตรงนี้ก็ปั่นจักรยานไปจนถึงห้วยถึงเท่าแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อที่นี่หรือห้วยถึงเท่าแบบแต่รู้สึกกลัวแล้วก็รีบกลับกลัวแม่ด่ากลัวผีมันจะเป็นอะไรจะกลับถูกไหมมืดก็มืดไฟก็ไม่มีนะสมัยก่อนสักโอ้โหเรียกว่า30กว่าปีก่อนกลับมาแม่ก็ด่าจริงๆนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นการผจญภัยที่แบบตื่นเต้นน่ะปั่นจักรยานไปไม่ถึงเท่าไม่รู้นะสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่จำไม่เคยลืมแล้วก็การเดินทางครั้งแรกๆที่ผมรู้สึกว่ามันประหลาดคือตอนหลังเนี่ยเราย้ายไปอยู่แถวโชตนาสนามกอล์ฟลานนาไปอยู่ในซอยค่อนข้างลึกประมาณสัก 2-3 กิโลอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องเดินออกมาเพื่อที่จะนั่งรถมาเรียนหนังสือในเมืองนะครับจังหวะนั้นบางทีเราขี้เกียจเดินนะครับเราตื่นสายบ้างอะไรบ้างแล้วก็พยายามจะโบกรถออกมาจากซอยเป็นครั้งแรกที่เริ่มโบกรถติดรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาตอนประมาณ 7-8 ขวบโอ้ยตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นน่าจะเรียนสักมัธยมต้นครับ okay. น่าจะสักม.1 ม.2ก็โบกรถออกมาจากซอยขากลับก็โบกรถเข้าไปจนคนแถวรู้สึกว่าเดี๋ยวไอ้เด็กนี่มันต้องโบกอยู่แล้วนะครับพอโบกรถไปบ่อยๆเข้าก็เริ่มโบกไปแม่ริมพอโตขึ้นมาหน่อยพอเรียนสถาปัตย์ก็เริ่มโบกไปปลายเริ่มโบกมาลำปางทีเนี้ยก็มันเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยมันเป็นไปได้นะอาจจะต้องยืนรอนานหน่อยแต่ว่ามันมีคนรับนะครับแล้วก็ประหยัดเงินแล้วเราก็อยากเที่ยวเราไม่มีเงินก็ไอการเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นก้าวแรกนะครับก่อนที่จะเดินทางไกลเนี่ยเราก็โบกรถทางไกลมาก่อนก็เลยทำให้เป็นประสบการณ์ว่านี่แหละถ้าเราโบกรถไปถึงปลายได้ทำไมเราจะโบกรถไปญี่ปุ่นไม่ได้ทำไมเราจะโบกรถไปจนถึงอังกฤษไม่ได้ทำไมเราจะโบกรถรอบประเทศไทยไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีทุนน้อยแต่ถ้าเราให้เวลาแล้วก็โอกาสกับตัวเองเราก็สามารถที่จะเดินทางไปได้รอบโลกไม่ใช่หรออันนี้ก็เป็นฟิลที่
ประทับใจนะแล้วพอครับจริงๆแล้วครั้งแรกที่ได้รู้สึกว่าเดินทางจริงๆไม่อยู่กับไม่ได้ตั้งใจตอนแรกไม่ได้ตั้งใจก็ไปหาคนที่ผมเรียนด้วยในโรงเรียนประถมแต่จริงๆแล้วครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวกับครอบครัวผมเขาอยู่ฝรั่งเศสมีบ้านที่ฝรั่งเศสพ่อของเพื่อนน่าจะทำแบบสร้างตึกหรือทำแบบบ้านคนทำนาที่ฝรั่งเศสเป็นบ้านใหม่อะไรประมาณนี้ให้คนอยู่ผมน่าจะอายุประมาณ15ปีก็ไปช่วยด้วยไปแบบไปทุบกำแพงอะไรเงี้ยสนุกออกกำลังตอนแรกไปกับพ่อกับน้องแต่พอถึงเวลาจะต้องกลับละผมพออยู่ต่อยังไม่เปิดเทอมมีเวลาอยู่แล้วสนุกผมอยากอยู่ต่อเขาก็โอเคเพราะว่าหลังจากที่แบบน้องกับพ่อกลับแล้วผมเริ่มรู้สึกอันนี้เป็นสถานการณ์ใหม่ในชีวิตจริงๆอยู่กับผมรู้สึกมันโตผมรู้สึกเมื่อวานเป็นเด็กวันนี้ไม่เป็นเด็กประมาณนี้ความรู้สึกประมาณนี้รู้สึกโตเร็วมากโตในวันเดียวถึงเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ได้มีแบบภาระตอนเช้าผมจะเป็นคนที่ต้องปั่นจักรยานในหมู่บ้านไปซื้อขนมปังไปซื้อขนมส่งอะไรเงี้ยผมต้องหัดไม่ใช่ต้องผมอยากหัดพูดภาษาฝรั่งเศส5ปีในเรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนไม่ได้อะไรเลยจริงๆใน1เดือนที่ฝรั่งเศสได้เยอะกว่า5ปีในโรงเรียนเพราะว่ามันใช้จริงใช้ในชีวิตจริงในห้องเรียนรู้สึกภาษาฝรั่งเศสมันเป็นเกมที่ไม่สนุกเกมที่ไล่ประโยชน์อะไรประมาณนี้แต่เวลาเราอยู่ประเทศนั้นอยู่กับคนฝรั่งเศสอยู่กับวัฒนธรรมนั้นมันเริ่มเป็นภาษาที่แบบสำคัญที่สุดเนาะภาษาอังกฤษไม่สำคัญแล้วอะไรภาษาอังกฤษไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์ใช่ จริงๆอันนี้เราน่าจะแบบเคยคุยกันนานแล้วแต่พอคิดว่าภาษามันสำคัญหรือไม่สำคัญแค่ไหนในการเดินทางเป็นคำถามที่ดีครับเพราะตอนนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องภาษาเลยตอนที่เราบวกรถในประเทศนะครับ อยู่แถวๆบ้านแถวๆต่างจังหวัดแต่พอได้เดินทางออกไปต่างประเทศตอนนั้นเห็นเลยว่าเรื่องการใช้ภาษาสำคัญมากภาษาสากลเนาะก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับคิดว่ายังไงต้องฝึกภาษาอังกฤษให้ดีแต่พอเดินทางไปหนักๆเข้าไปอีกไปจนถึงจีนไปจนถึงรัสเซียไปจนถึงลัตเวียลัตทูเอเนียแบบนี้เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยมองโกเลียนะครับเข้าไปในชุมชนเข้าไปในพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมืองเรียกว่าไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเรามาถึงตอนนั้นก็มาคิดอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วภาษาก็สำคัญนะแต่มันไม่ใช่ที่สุดมันมีเรื่องของภาษากายมันมีเรื่องของสัญชาตญาณมันมีเรื่องของน้ำเสียงแววตาความรู้สึกข้างในที่เราจะถ่ายทอดออกมาคิดว่าเรื่องนี้สำคัญแต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นเราที่เดินทางไกลมากตอนนั้นเราเริ่มใช้เครื่องดนตรีประกอบการเดินทางเนาะนี่ที่จะถามต่อไปคือนั่นแหละเวลาคนเห็นเราเป็นนักดนตรีมันเป็นทางที่คนอื่นจะเข้าใจเราได้ในระดับหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเรื่องประหลาดมากมีครั้งหนึ่งครับผมเคยไปเป็นโฮมเลสอยู่ญี่ปุ่นประมาณ3เดือนเรียกว่าต้องเปิดหมวกทุกวันเพราะว่าไม่เปิดหมวกก็ไม่มีกินเนาะแล้วก็ต้องเรียกว่านอนอยู่ในซับเวย์ตอนนั้นอยู่เมืองเกียวโตนะครับก็นอนอยู่ตามสถานีซันโจสถานีซีโจก็จะเป็นสถานีรถไฟอยู่กลางเมืองนะครับติดแม่น้ำคาโมกาวะซึ่งเรียกว่ามีทิวทัศน์ที่สวยเมืองเกียวโตเป็นเมืองที่สวยมากเป็นเมืองเวิลด์เฮอริเทจที่พิเศษมากๆนะครับธรรมชาติภูเขาสิ่งแวดล้อมสีเขียวสายน้ำที่มันไหลนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าการเป็นโฮมเลสอยู่เกียวโตก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเมืองเขาก็สะอาดนะครับนอนอยู่ในซับเวย์ตื่นมาแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันในห้องน้ำของสถานีรถไฟแบบนี้นะครับแล้วก็มาเปิดหมวกพอได้เงินมาเราก็เอาเงินไปซื้อข้าวกินแล้วก็ไปซ้อมดนตรีวนเวียนอยู่เงี้ยแต่มีวันนึงก็คือเรียกว่าเปิดหมวกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนให้เงินเราเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันเป็นจังหวะเวลาของชีวิตที่
มันไม่ได้อะก็เรียกว่าเอาแซกวางกับพื้นแล้วก็เหนื่อยละไม่ไหวนั่งพิงกำแพงติดรั้วแม่น้ำคาโมกาวะตรงสถานีสี่โจนะครับคนก็เดินพลุกพล่านมากก็นั่งอยู่อย่างนั้นแซกก็ไม่ได้เป่านะครับอยู่ๆก็มีคนเดินมาบอกว่าเฮ้ยพ่อผมก็เล่นแซกอ่ะเนี่ยผมเห็นแซกโซโฟนเนี่ยผมรู้สึกคิดถึงพ่อแล้วก็คล้ายๆกับว่านี่ยี่ห้อแซกแบบเซลเมอร์หรือเปล่าบอกเออใช่ครับยี่ห้อเซลเมอร์โอ้ยเหมือนพ่อเลยครับอยู่ก็บอกว่าเหมือนพ่อเลยผมเออดีครับอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ไหมผมก็เป็นนักดนตรีเขาบอกเขาเป็นมือเป็นโนนะกำลังจะไปเล่นที่เรียกว่าแจ๊สบาร์หนึ่งแถวๆซีโจนนี่แหละคุณอยากจะมาแจมด้วยกันไหมผมก็บอกว่าเอาสินะครับผมก็เก็บแซกแล้วก็เดินไปแจมดนตรีกับเขาเขาเป็นนักเล่นดนตรีแจ๊สเนาะแล้วก็แล้วเขาก็เลี้ยงข้าวผมแล้วเขาก็แนะนำตัวผมให้กับเจ้าของร้านแล้วก็เหมือนกับว่าฝากผมไปเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็ผมก็ได้งานทำงานชั่วโมงเรียกว่าอาทิตย์หนึ่ง3วันเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นบาร์เทนเดอร์ใช่ที่ญี่ปุ่นแต่ตอนแรกเราไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นนะตอนแรกก็ไปล้างห้องน้ำเก็บแก้วตอนหลังก็เซิร์ฟแต่เข้าใจลูกค้าสั่งงานนี้นะสั่งเพราะว่ามันเป็นบาร์กึ่งอินเตอร์หน่อยมันเป็นเหมือนไอริชคลับแบบนั้นนะครับก็จะมีลูกค้าทั้งคนญี่ปุ่นคนไอริชคนอังกฤษคนออสเตรเลียมาก็แต่ว่าผมก็มีโอกาสได้งานได้เล่นดนตรีได้เจอเพื่อนนะครับแล้วก็เรียกว่าบางครั้งการทำงานของเครื่องดนตรีมันไม่ได้มันยังเป็นต้องเล่นมันแค่วางอยู่ตรงนั้นมันก็ทำงานมันก็ทำให้เกิดความทรงจำมันก็ทำให้เกิดมิตรภาพแค่สะพายแซกเราก็รู้สึกว่าแค่เราเห็นคนถือเครื่องดนตรีเรารู้สึกว่าเป็นมิตรเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเข้าใจความรู้สึกเขาเราอยากจะไปคุยกับเขาเราอยากจะช่วยเหลือเขาสมมติว่าโอเคมีนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่บ้านเราอย่างเงี้ยแค่สะพายเครื่องดนตรีแค่ถือกีตาร์หรือว่าสะพายเครื่องดนตรีประหลาดแบ็คไพหรือฟุตเราก็อยากจะทำความรู้จักผมว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะมันเหมือนกับเราเข้าใจกันอ่ะเชียงใหม่เป็นน่าสนใจตรงนี้นะตั้งแต่ผมมาถึงทุกวันนี้ออกไปช่วงเวลาไหนก็ได้น่าจะเป็นหลังเที่ยงหลังเที่ยงวันก็จะเห็นคนแบกกีตาร์หรือแบกเบสนี่นั่นทุกที่ในเชียงใหม่เนาะไม่ใช่ทุกเมืองไม่ใช่ทุกที่ในโลกที่เป็นอย่างนี้ตอนแรกที่เริ่มเดินทางใหม่ๆเราก็ไม่ได้คิดนะเราแค่คิดว่าอยากจะไปเห็นโลกอยากจะไปสัมผัสแต่พอได้กลับมาคิดเรื่องของการเดินทางจริงตอนนั้นได้ไปอ่านหนังสือเล่มนึงอ่ะเขาพูดถึงเรื่องของรากศัพท์ของการเดินทางมันเป็นคำว่า traveling เนี่ยมันมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสแต่ผมไม่รู้นะว่ามันคือรากศัพท์ว่าอะไรอะ travel ก็ใช่ก็ผมเคยได้ยินมาใช่ว่า travel มาจากคำว่า travailler ของภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน travailler แปลว่าทำงานทำงานแต่จริงๆแล้วถ้าตามรากศัพท์จริงๆมันมาจากทุกความทุกข์ความทุกข์ใช่ใช่นั่นแหละผมไปอ่านเรื่องนี้จากที่ไหนไม่รู้ผมก็คิดว่าไอการเดินทาง traveling เนี่ยมาจาก travailler แล้วมันเป็นเรื่องของการที่ต้องออกไปลำบากอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการออกไปเพื่อความสะดวกสบายไอคำนี้มันก็ทำให้ผมนึกถึงเรื่องของการเดินทางคนในอดีตที่โหนึกภาพคนขี่ม้านะหรือมาโคโปโลเดินทางมากว่าจะมาถึงเมืองจีนใช้เวลาเป็นปีนะครับนึกภาพของการที่ต้องนั่งเกวียนหรือว่าเดินทางล่องเรือไปถึงฮ่องกงเสร็จแล้วไปญี่ปุ่นกลับมาที่ปักกิ่งแล้วก็เพื่อนั่งรถไฟไปเรียนหนังสือที่เยอรมันใช้เวลา1ปีแบบเนี้ยสมัยก่อนรู้สึกว่าการเดินทางมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สะดวกสบายนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปเผชิญกับสถานการณ์ที่เราเรียกว่าไม่รู้ว่ามันจะคืออะไรเราจะได้เจอกับอะไรขณะเดียวกันไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันก็มาสะท้อนเข้ามาในใจของเราว่าไอ้เหตุการณ์เหล่านี้มันทำให้จิตใจของเรารู้สึกยังไงกันแน่แล้วมองว่าไอ้ความทุกข์ทรมานหรือการที่เราเข้าไปประสบกับความลำบากต้องไปเจอกับปัญหาต้องรู้จักแก้ปัญหารู้จักวิธีการที่จะเอาตัวรอดวิธีการที่เราจะสื่อสารมันก็ทำให้เราเหมือนกับเติบโตขึ้นผ่านสถานการณ์เหล่านี้ครับอันนี้ก็เป็นมองที่เรียกว่า
สำคัญนะมันเหมือนตกผลึกอยู่ในใจบางอย่างสิ่งนี้พอเห็นยังไงครับก็เห็นด้วยตรงที่ว่าก่อนความรู้สึกก่อนที่จะออกไปเดินทางมันจะต้องมีความกลัวหรือเปล่ามีความแบบตื่นเต้นแต่กังวลด้วยเนาะเรามันไม่สบายเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายแต่เราต้องท้าทายตัวเองว่าท้าทายตัวเองว่ามันจะได้ประโยชน์ที่เรามีที่บ้านอะไรเงี้ยอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่พออันนี้ทุกครั้งจริงๆถึงวันเนี้ยที่ผมจะไปไหนไม่ต้องไปไกลไปแค่กรุงเทพผมมีความรู้สึกนี้ยังมีอยู่นิดนึงยังมีอยู่ทุกครั้งแต่พอไปจริงๆมันจะแปลเป็นอย่างอื่นมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะว่าเราไม่สามารถจินตนาการถึงสิ่งที่ไม่ได้รอบข้างตลอดเราลืมละเอียดอย่างเช่นปุ่มประเทศหรือปุคลิกของคนนิสัยของคนในที่ต่างๆมันจะเราไม่เห็นจริงๆถึงจะประสบถึงจะเจอรู้สึกไหมผมไม่รู้ภาษาไทยของผมออนผมพยายามอธิบายไม่รู้มันเข้าใจหรือเปล่าภาษาอังกฤษผมอ่อนกว่าภาษาไทยพอครับ เดี๋ยวลองแชร์กับพอว่ามันเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราเดินทางไปเนี่ยกังวลนะครับจำได้เลยว่าก่อนจะออกเดินทางโบกรถไปฝรั่งเศสครั้งแรกเนี่ยผมเดินร้องไห้เลยนะไม่รู้ทำไมผมมันกลัวจะเรียกว่ากลัวตายก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างจะเดินทางพรุ่งนี้เช้า10 โมงคืนนี้นอนร้องไห้เลยน้ำตาไหลคิดว่าจะไหวหรือเปล่าวะไปไหนไปทางไหนนึกไม่ออกเห็นภาพไม่เห็นภาพเลยแต่พอก้าวแรกที่ได้เริ่มโบกรถบนถนนมันรู้สึกตัวเองตื่นรู้สึกว่าตามองเห็นชัดขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นรู้สึกว่าได้ยินเสียงรอบตัวชัดขึ้นเหมือนกับว่าประสาทสัมผัสบางอย่างของร่างกายมันตื่นอันนี้แปลกนะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยโบกรถไปไกลกินอะไรก็ไม่แพ้คือแต่พอโบกรถกลับมาถึงเชียงใหม่นะผมป่วยไป2 อาทิตย์เลยไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงหรือเปล่าแต่มีความรู้สึกว่าตอนที่ร่างกายออกไปเผชิญอ่ะมันมีความรู้สึกของการไม่ยอมแพ้อยู่ในระหว่างเขาบอกว่าอะดรีนาลีนมันทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงแต่ในทุกเวลาที่เรามีอะดรีนาลีนในระบบมันจะทำให้เราแข็งแรงกว่าปกติรวมถึงภูมิคุ้มกันแต่พอเราแบบอาจจะกลับไปถึงบ้านอะดรีนาลีนมันลดลง แล้วก็อะไรที่เราเหนื่อยเราเนาะอาจจะนอนน้อยอะไรเงี้ยมันจะต้องมีมันจะต้องได้ผลใช่ไหมครับมันจะต้องแบบคือก็กลับขึ้นมาหมดเลยใช่กลับขึ้นมาหมดเลยใช่แล้วก็เราจะไม่สบายใช่มันแต่เรื่องแบบความกลัวความกังวลผมเพิ่งไปอ่านเรื่องของนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่แบบน่าสนใจเขาชื่อลิซ่าเฟลด์แมนบาร์เรตเขาก็บอกว่าเขาไปศึกษาเรื่องความกลัวความอารมณ์ของวัฒนธรรมทั่วโลกแล้วก็เจอว่าในวัฒนธรรมต่างๆเขาไม่ได้ใช้คำเดียวกันหมดบางวัฒนธรรมก็ไม่มีคำที่แปลว่ากลัวเขาก็ไปคิดใหม่แล้วในครอบครัวเขาจริงๆเขาก็ทำตามอย่างเช่นถ้าลูกบอกว่ากลัวแม่ก็จะบอกว่าไม่ใช่ลูกบอกมาสิบอกอีกทีมาสิว่ายังไงอ้อโอเคครับแม่ก็ได้ผมรู้สึกดิฉันรู้สึกตื่นเต้นกับไม่แน่นอน อันนี้ก็ปกติคนจะพูดว่ากลัวแต่ตื่นเต้นอะดรีนาลีนเราอาจจะสูงแต่เรากำลังจะไปเชิญกับอะไรที่ไม่แน่นอนเราก็ง่ายๆเราถือว่ากลัวถ้าคิดใหม่มันน่าสนใจนะน่าสนใจนะเพราะบางครั้งเราไม่เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะบอกคือความกลัวเป็นความรู้สึกหรือเป็นอารมณ์อะไรอย่างเงี้ย
บางครั้งเราไม่ได้บอกความต้องการของเราจริงๆผ่านความกลัวคือเราต้องการความแน่นอนใช่ไหมเราต้องการที่จะเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมแต่เรากลับไม่ได้บอกความต้องการนั้นเราบอกว่าเรากลัวแล้วก็พอเราใช้คำว่ากลัวปุ๊บมันก็วิชั่นบางอย่างมันหายไปนะมุมมองบางอย่างที่เราจะตั้งสติกับมันถอยหลังกลับไปที่จะพิจารณาเพราะเราก็ยอมแพ้ให้กับความรู้สึกของเราซะแล้วโดยที่ไม่ทันได้ตั้งคำถามแบบนี้ถ้าเราเห็นจริงๆว่าทุกอย่างจะแน่นอนชีวิตจะน่าเบื่อมากเลยจริงๆถ้าคิดกับถ้าเราจริงๆถ้าเราเห็นว่าเวลาไม่กลัวเราอาจจะไม่กลัวเพราะว่าเราคิดว่าโอเควันนี้ผมต้องทำอะไรไปทำงานกินข้าวนี่นั่นทุกอย่างมันชัดเจนแน่นอนมันจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ถ้ามีแค่นี้ในชีวิตน่าเบื่อมากเบื่อมากนี่ก็เรียกว่าเราใช้เวลากันมาประมาณหนึ่งละใน EP แรกนะครับได้มาบอกเล่าเรื่องราวของการเดินทางครั้งแรกนี่ก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องของพอที่ได้มีโอกาสไปอยู่ฝรั่งเศสเรียนรู้ฝรั่งเศสนะครับจริงๆแล้วพอก็เคยเดินทางเล่นดนตรีอยู่ในจีนเหมือนกันนะน่าจะไปสัก 2-3 ครั้งได้เลยมั้งพี่พอไป2ใช่ไปเล่นน่าจะไปเล่นแค่ครั้งเดียวแต่ไปจีนมา3ครั้งอะไรประมาณนี้ใช่เดี๋ยว EP หน้าเราอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับในภาษาของดนตรีกับภาษาของหัวใจเวลาทำไมเราฟังเพลงบางครั้งเราน้ำตาไหลทำไมเราฟังเพลงบางครั้งเราอยากจะกลับบ้านไปบอกรักคนที่เรารักไปบอกรักครอบครัวทำไมบางครั้งเราฟังเพลงบางบทเพลงเรากำลังโกรธใครบางคนอยู่เราก็กลับรู้สึกหายโกรธเรากลับรู้สึกว่าอยากจะกลับไปเป็นเพื่อนกับเขาอยากจะขอโทษอยากจะขอบคุณเขาครับในดนตรีมีภาษาบางอย่างบางครั้งอาจจะไม่ได้มีเนื้อเพลงนะแต่ว่าความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาจากเสียงมันทำให้เราเข้าสู่ความหมายบางอย่างของความรู้สึกของเราได้นะครับครั้งหน้าก็อยากจะชวนพ่อมาแชร์เรื่องนี้ใน EP ต่อไปได้เลยครับได้เลยครับ เอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนนะครับผมปอพลาดลครับผมพอลชูการ์สครับก็อยากจะขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในEP 2ครับภาษาของดนตรีภาษาของหัวใจครับติดตามรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube ไทย PBS Podcast